ดูเรื่องความจริงกันหน่อยดีกว่าความจริงที่ว่าในบ้านเราเนี่ยตรวจสอบสายไฟกันบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อคืนกลางดึกที่ผ่านมาหนีตายกันอลหม่านเลยค่ะเห็นใจจังเลยอ่ะคุณผู้ชมคือทั้งสองท่านนี้คุณวีรชิตนะคะแล้วก็ภรรยาเป็นเจ้าของบ้านเลขที่1197ค่ะเป็นบ้านที่โดนไฟไหม้คือบ้านอยู่ติดกันแล้วโดนลามไปถึงคุณผู้ชมพี่เขาเนี่ยใส่ชุดสีเขียวเมื่อสักครู่เราเห็นเป็นชุดไลน์แมนเขาออกไปทำงานตั้งแต่เช้าเลยค่ะทั้งคู่สองคนผัวเมียทางฝั่งสามีเนี่ยออกไปขี่ไรเดอร์ส่งอาหารตั้งแต่10โมงส่วนทางฝั่งภรรยาก็ออกไปทำงานแต่เช้าจนกระทั่งช่วงค่ำญาติโทรไปบอกไฟไหม้บ้านรีบกลับมาพอกลับมาก็พบว่าบ้านเหลือแต่โครงแล้วว่าคุณผู้ชมแล้วขึ้นไปตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยนะคะยืนกอดกันร้องไห้แบบนี้น่าเห็นใจจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะเกิดขึ้นภายในซอยด่านสำโรง22ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะหลังแรกที่บ้านไฟไหม้เนี่ยบ้านเลขที่1355แล้วหลังจากนั้นมันก็ลามไปบ้านที่อยู่ติดกันด้วยความที่เป็นบ้านไม้อะคุณผู้ชมเป็นเชื้อเพลิงให้กับไฟได้เป็นอย่างดีเลยเจ้าของบ้านต้นเพลิงนะคะชื่อว่าคุณวชิรวิทย์อายุ22ปีค่ะบอกว่าเพลิงมันเกิดขึ้นที่ชั้น2ของบ้านซึ่งชั้น2ไม่มีใครอยู่มาเป็นปีแล้วใช้เป็นที่เก็บของค่ะก่อนเกิดเหตุเนี่ยน้องอยู่กับเพื่อนได้ยินเสียงเหมือนของหล่นคุณผู้ชมก็เลยขึ้นไปชั้น2ไปดูพอเจอว่าไฟไหม้ช่วยกันพยายามดับไฟแต่ว่ามันดับไม่ทันเนื่องจากว่ามันเป็นห้องเอาไว้เก็บของอ่ะคุณผู้ชมขาไฟมันก็ลุกลามอย่างรวดเร็วพอดับไม่ทันทีนี้ก็พากันวิ่งหนีตายแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะส่วนทางด้านบ้านที่อยู่ติดๆกันไฟมันลามไปถึงนะคุณผู้ชมพอไฟมันลามไปถึงก็ไหม้บ้านพี่เขาด้วยพี่เขามาถึงก็ตกใจไม่ได้แพ้กันทำอะไรไม่ได้ขึ้นไปตรวจสอบทรัพย์สินบ้านตัวเองก็ไม่ได้ได้แต่แค่ยืนกอดกันร้องไห้สองคนผัวเมียค่ะน่าเห็นใจนะคะเหลือแต่โครงเลยบ้านนะครับอยากพาไปดูความฟรุ้งฟริ้งกันหน่อยดีกว่าค่ะบ้านหลังหนึ่งเดี๋ยวนี้เขาจะตกแต่งตามสไตล์เจ้าของแหละใช่ไหมคะปลูกเรือนต้องตามใจผู้อยู่ปลูกอู่ก็ต้องตามใจผู้นอนชอบนอนแบบนี้สะดวกแบบนี้มันสดใสดีค่ะโอ้ฮะนี่บ้านเหรอเออพอเห็นบ้านสีนี้คุณรู้ป่ะฉันนึกถึงอะไรอะไรมาทำไมให้อายบ้านนะ ผมนึกว่าเป็นโรงเรียนบ้านนึกว่าฉากแสดงหนังเนี่ยอันนี้เป็นบ้านเลยแหละเป็นบ้านของแท้เลยค่ะภาพนี้คุณพีรพงษ์นำมาโพสต์เอาไว้ในกลุ่มชมรมคนรักมวลเมฆพี่บอลเป็นกรุ๊ปที่เรามักจะไปขอความรู้เรื่องเมฆบ่อยๆนะคะเอามาให้ดูว่าเป็นบ้านพี่สาวเขาชอบท้องฟ้าแล้วก็สายรุ้งวิมุมนี้ท้องฟ้าสวยมากแล้วบ้านที่เป็นสายรุ้งเนี่ยก็สีสดใสมากจริงๆค่ะเอ๊ะมันจะแสบตาไปหรือเปล่าคุณพีรพงษ์น้องชายเจ้าของบ้านบอกว่าเป็นสีรุ้งแค่บางจุดค่ะเออบางจุดที่ออกมาถ่ายรูปเนี่ยต้องการให้เป็นแลนด์มาร์คด้วยแล้วก็เป็นความชื่นชอบส่วนตัวด้วยมีบางคนเข้าไปแซวว่าไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาส่งของเนี่ยเขาจะแฮปปี้หรือเปล่านะเพราะว่าบางทีเข้ามาปุ๊บเนี่ยอ๋อบ้านหลังนี้บ้านสายรุ้งรู้เลยคิดว่าเขาน่าจะแฮปปี้แหละนะคะหาง่ายเลยทีเดียวเชียวไม่ถ้าเปิดเป็นคาเฟ่นี่สวยนะเออถ่ายรูปได้เลยใช่ทุกจุดเลยไม่มีเบื่อเลยอ่ะเออแล้วเขาตั้งอยู่กลางพื้นที่ธรรมชาติตั้งสวยเลยค่ะอยู่ใจกลางในพื้นที่ที่ต้องการจะให้เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดพิจิตรเลยค่ะครับ